เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะผมก็จะมาทำการทดลองสิ่งแปลกๆใน Minecraft กันอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่มีใครเคยเห็นอย่างแน่นอนนะครับถึงจะเคยเห็นแต่ผมว่าน้อยมากๆที่จะเห็นนะครับมันคือการที่เราเนี่ยเอาสิ่งมีชีวิตในเกม Minecraft นะครับมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆเลยเอาหมากับแมวมาผสมรวมกันหัวเป็นหมาตัวเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันไม่ได้มีแค่2อย่างนะครับมันมีอุ้ย8อย่างอ่ะนะครับเอาสิ่งสูงสุดเลยนะเอาสิ่งมีชีวิต8อย่างนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรบ้างมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมบอกเลยว่ามันต้องโหดมากๆเลยนะฮะสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความผสมรวมกันนะครับผมว่าโหดแน่ๆนะครับยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเอาซอมบี้มาผสมกับโกเลมอะไรอย่างเงี้ยโกเลมซอมบี้ผสมโกเลมแล้วก็เอาอะไรเข้ามาอีกดีอะคีเปอร์เอนเดอร์แมนเงี้ยก็อาจจะมีความสามารถที่แบบทั้งแข็งแรงแล้วก็วาร์ปได้อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งมันต้องโอพีมากๆแน่ๆนะฮะโอเคครับไปดูกันเลยฮะและตอนนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมไอเทมไว้แล้วนะครับที่เราจะให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือไอเทมทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลยผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะนี่นะครับ Phantom DNA Iron Golem DNA Creeper DNA นะครับเนี่ย Hoglin ไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะ Hoglin นะครับแล้วก็ Enderman Guardian นะครับซึ่งไอ DNA พวกนี้เนี่ยเราได้จากการที่เราฆ่ามันนะครับเราต้องฆ่ามันนะสมมุติว่าแฟนทอมเนี่ยเราก็ต้องฆ่าแฟนทอมครับมันถึงจะดรอปออกมาให้นะแล้วก็โกเลมก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเราอยากได้ DNA ของตัวอะไรเราก็ฆ่าตัวนั้นมาแต่มันไม่ได้ดรอปดรอปเฉยมันไม่ได้ดรอป 100% นะครับมันก็จะสุ่มดรอปเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องมาวัดดวงกันนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเราจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูเลยนะว่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคมาตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยก็จะเป็นการที่เราเอาเนี่ยไออะไรคือการที่เราเอาเนี่ยจะเป็นการที่เราเอาแฟนทอมนะครับกับไอรอนโกเลมมาผสมกันทุกคนมันจะเป็นยังไงจับตาดูให้ดีนะคุณผู้ชมฮะก็คือเนเธอร์สตาร์เนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางเลยถ้าไม่มีเนี่ยทำไม่ได้อ่ะโยนไปเลยนี่นะครับจะสังเกตว่ามันจะค่อยๆสร้างออกมานะฮะโอ้นี่ครับคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือไอรอนโกเลมที่ใจเย็นดิยกทำไมไอ้หนุ่มและนี่ก็คือไอรอนโกเลมปฐมแฟนทอมนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตัวมันจะเป็นสีออกม่วงๆโอ้ยเริ่มมืดแล้วขออนุญาตทับไทม์เซตเดย์นะครับนี่นะฮะมันจะมีหางงอกออกมาด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามันโหดกว่าเดิมนะมากๆเลยนะครับคือจะสังเกตว่าแขนมันเนี่ยเหมือนจะเป็นปีกใช่ไหมเนี่ยนะครับแขนเป็นปีกนะแล้วตาก็เป็นสีเขียวนะผมบอกเลยว่าสู้ยากมากๆนะครับถึกมากเดี๋ยวผมจะฆ่าให้ดูเลยอ่ะค่ะดูดิตีแล้วแบบไม่สะทกสะท้านเลยนะครับสำหรับเจ้าแฟนทอมโกเลมตัวนี้นะครับโอ้ my god แล้วเวลามันยกเราคือมันยกสูงมากเลยนะมันยกสูงแบบสูงอ่ะสูงมากๆนะครับเดี๋ยวให้มันยกให้ผมหน่อยยกดิยกเนี่ยดูดิทุกคนเนี่ยผมตีไปหลายทีมันยังไม่ตายเลยนะครับโอ้โหก็จะตายได้นะและนี่ก็คือแฟนทอมโกเลมของเรานะฮะโอเคเห็นไหมว่าเราพอเราฆ่ามันปุ๊บเนี่ยมันจะดรอป DNA ออกมาด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ DNA นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเรามานั่งนับสิ่งมีชีวิตก่อน1 2 3 4 5 6 6อย่างเหรอประมาณนั้นประมาณนั้นแหละประมาณ6อย่างนะครับสิ่งมีชีวิตนะแล้วก็มารวมกันในตอนท้ายเดี๋ยวดูตอนท้ายแล้วกันอันนี้คือ DNA นะครับเอา DNA มารวมกันเอาง่ายๆอ่ะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็อ้างอิงจากชีวิตจริงมั้งนะฮะโลกความจริงเอา DNA Creeper มาผสมฮอกกินมันจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับโอเคตัวที่2ของเราในวันนี้นะครับโอเคครับมานี่โยนไปเลยนี่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่นะครับพอเราเอามารวมกันแล้วเราก็จะได้ฮอกกลิ้นที่มันผสมกับ Creeper นะครับคุณผู้ชมฮะผมไม่สามารถเข้าไปใกล้มันได้รู้ว่าทำไม
ผมเคยทดลองมาแล้วคือถ้าเราเอาตัวไปแตะมันบึ้มเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปใกล้นะครับเราจะต้องดูห่างๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อาจจะสังเกตว่าที่หน้ามันเนี่ยจะเป็นหน้าครึ่งนึงเป็นหมูครึ่งนึงเป็นคีเปอร์นะครับแล้วก็ส่วนขาของมันด้วยนะฮะโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวนะครับแล้วก็โหดมากๆนะครับผมบอกเลยโหดกว่าฮอกลินธรรมดาแน่ๆนะครับวิธีการฆ่าก็แนะนำเลยใช้ธนูยิงอย่างเดียวครับอย่าเอาดาบไปสู้มันนะนี่ครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยครับยิงไปเลยยิงตูดมันอ่ะยิงอะไรก็ได้ครับขอแค่อย่าประชิดตัวมันไม่งั้นเราจะตายแทนครับมันจะระเบิดแล้วมันระเบิดเป็นวงกว้างเลยนะทุกคนต้องตายสักทีดิโอเคครับพอมันตายมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะดรอป DNA ออกมาแบบนี้นะฮะนี่คลิปลิ้นนะครับมันชื่อคลิปลิ้นนะเนี่ยอันนี้คือความเสียหายนะครับที่มันระเบิดเพราะว่าผมไปแตะตัวมันเนี่ยไปแตะตัวมันมันก็จะเป็นระเบิดแบบนี้แล้วมันกว้างนะเว้ยทุกคนมันกว้างกว่า TNT อีกนะดูดิเห็นป่ะดูดิเป็นหลุมเลยน่ากลัวมากครับสำหรับเจ้าคลิปลิ้นนะโอเคก็นั่นแหละ DNA ของสิ่งมีชีวิตที่ผสมลงกันแล้วก็จะดรอปออกมาด้วยนะครับแต่ข้อดีคืออะไรรู้ป่ะคือหลังจากที่เราผสมมันแล้วอะถ้าเราฆ่ามันอ่ะมันจะดรอป 100% สังเกตป่ะเนี่ยแฟนทอมโกเลมตายดรอป 100% คลิปลิ้นตายดรอป 100% เดี๋ยวผมจะลองฆ่าให้ดูอ่ะตัวธรรมดาเลยเอาง่ายๆสุดนะคีเปอร์อ่ะเดี๋ยวผมจะดูเลยว่ามันจะดรอปให้ผมไหมแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับไหนบ้างมันไม่ดรอปเลยเราต้องตีมันไปเรื่อยๆครับต้องมันเหมือนสุ่มกาชาว่าแบบแม่งจะได้ของดีไหมอะไรเงี้ยนี่ครับมันยังไม่ดรอปเลย3ตัวแล้วตัวที่4ดรอปไหมตัวที่4ก็ยังไม่ดรอปครับมันดรอปยากอยู่นะ DNA อ่ะทุกคนดรอปยากอยู่เนี่ยเห็นป่ะตัวที่5ตัวที่6ยังไม่ดรอปเลยดรอปสักทีโอ้โหไม่ดรอปว่ะโอ้โหจนกว่ามันจะดรอปให้ผมให้นี่ดรอปแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเห็นป่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 ะเนี่ยมันดรอปแล้วเมื่อกี้เห็นป่ะมันต้องวัดดวงครับถ้าเป็นตัวธรรมดาแต่ถ้าผสมรวมกันไปแล้วมันจะได้ 100% นะครับอันนี้คือข้อดีโอเคครับมาตัวสุดยังไม่ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแค่ลูกกระจอกนะครับมันมีบอสด้วยนะครับโหดมากทุกคนโอเคตัวต่อมานะครับว่าจะเป็นการ์เดียนผสมกับเอนเดอร์แมนมันจะเป็นยังไงไปดูครับโยนไปเลยเอ้าผมทิ้งเนเธอร์สตาร์เฉยเลยโอ้ my god เนเธอร์สตาร์ครับทุกคนดรอปไปเลยนี่ตรงนี้วางไปเลยฮะนี่นะครับและนี่ก็คือเอนเดอร์แมนผสมกับเจ้าการ์เดียนนะครับเราจะดูกันให้ชัดเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวถ้าเข้าไปไม่ได้มันเหมือนจะบั๊กนะครับนี่ฮะหางมันก็จะเป็นหางปลาใช่ไหมส่วนหัวมันก็จะเป็นการ์เดียนนะครับแล้วก็มีลูกตาดวงเดียวนะครับประมาณนี้เห็นป่ะวิวถึกนะเนี่ยโอ้ my god หูมันค่อนข้างที่จะหนักแน่นแล้วก็ถึกมากๆเลยนะครับอารมณ์เหมือนเป็นสายแท้งแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับแต่กว่าจะตายก็นานอยู่นะเนี่ยฆ่ายากนะครับค่อนข้างที่จะฆ่ายากเลยโอเคตอนนี้เราได้การ์เดียน DNA มาแล้วนะฮะนี่ครับอ่ะโอเคเราจะให้ดูบอสของเรานะครับสักคู่หนึ่งนะบอสของเราเนี่ยก็คือการที่เราเอา DNA ของสิ่งมีชีวิตที่เราผสมไปแล้วเนี่ยทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเอามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวฮะโหดแน่ๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดูความสามารถของมันนะใครที่อยากรู้ความสามารถก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันว่าเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้คือแบบแค่เผลอๆอย่างพิกลิ้นอย่างเงี้ยเอ้ยคลิปลิ้นอย่างเงี้ยอ่ะเรามันถึกใช่ป่ะมันถึกแล้วเราเอาตัวไปแตะมันตุ้มใส่เราอะไรเงี้ยก็แค่เผลอๆไม่ได้แบบจ่อลึกนะครับโอเคเรามาตัวสุดท้ายของเรานะซึ่งเป็นบอสแล้วก็โหดมากเออแล้วก็มันมีคาถาด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันสร้างยังไงนะครับเป็นคาถาที่เอาไว้สู้กับไอ้บอสที่ผมจะเสกนี่แหละนะครับแล้วก็แรงมากๆอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันสร้างยังไงก็ไปลองกันเอาเองแล้วกันนะครับโอเคเราจะสร้างตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอา DNA ทั้ง3อย่างเนี่ยวางไปเลยทิ้งไปเลยเอาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะนี่นะครับและนี่ก็คือบอสของเราในวันนี้นะครับเราจะให้ดูเท็กเจอร์นะครับเท็กเจอร์เฉยให้ดูรอบๆมันว่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอ้มันเดินทะลุต้นไม้เลยว่ะโอ้โหมันจะโกงกันไปแล้วเอ้ยคุณออกมาดิผมจะดูเอ้ยจะเย็นนี่นะฮะโอ้ยมันจะเดินเข้าไปทำไมอ่ะออกปะโอ้โห
อุ้ยมันไม่ค่อยถึกเลยเนี่ยคือเราฆ่าด้วยวิธีปกติก็ได้นะฮะเฮ้ยนายจะโอ้เขินอายกล้องสงสัยอายกล้องครับเอาไงดีคือเราเห็นมันอ้าวคือเราเห็นมันไม่ชัดอ่ะทุกคนงั้นฆ่าแม่งทิ้งเลยตัวเนี้ยฆ่าแม่งทิ้งเลยครับผมกินน้ำยาสเตนแล้วเราจะให้ดูกันอีกรอบนึงอุ้ยไปตายซะหูขนาดกินน้ำยาชูกำลัง M180ก็ยังโอ้โหยังถึกอยู่ครับตัวนี้ผมไม่เห็นหน้ามันโอเคเห็นแล้วนะฮะและนี่ก็คือหน้าตาของมันนะครับก็หัวมันเนี่ยจะเป็นเอ้ยไม่ดีพูดไงดีไอ้ลำตัวมันอะเป็นโกเลมใช่ไหมเป็นโกเลมขาเป็นเอนเดอร์แมนหางเป็นปลานะครับแขนของมันเนี่ยเป็นปีกของแฟนทอมนะฮะแล้วก็สังเกตว่าจมูกมันอะจะมีงาด้วยนะครับเหมือนเป็นงาของเจ้าฮอกลินนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนหลังมันเนี่ยจะเป็นของฮอกลินนั่นแหละฮอกลินนะครับแล้วก็ไอคีบเนี่ยคีบรอบตัวมันเนี่ยก็จะเป็นของการ์เดียนนะครับอ่ะประมาณนี้ฆ่าแม่งทิ้งเลยอุ้ยโอ้ยตายยากกว่านี้ครับขนาดผมกินน้ำยามันยังไม่ตายเลยอันนี้คือมันเข้าป่านะครับมองเห็นไม่ชัดอ๋อโอเคนะครับสำหรับคาถาถ้าเราฆ่ามันได้เราจะได้คาถานี้มาโอเคผมเข้าใจแล้วตอนแรกผมนึกว่ามันต้องทำเว้ยแต่จริงๆไม่ต้องทำเราต้องฆ่าบอสตัวนี้ถึงจะตอบมานั่นเองนะครับโอ้โหวาร์ปได้อย่างไม่จำกัดถ้าจำผิดผมเห็นมันยิงได้ไม่ใช่เหรออ๋อมันเป็นคาถาวาร์ปนะครับผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรอีกนะฮะโอเคเราจะให้ดูกันชัดๆอีกรอบนึงเอ้ยเอาไม่เอาเนี่ยอ๋อกด F เย็ดเคบินได้ครับระเบิดก็ได้ทุกคนเฟี้ยวว่ะเช็ดเคยังโหดโอ้เฮ้ยเฟี้ยวว่ะมันก็จะเป็นการฮอกลินน็อกแบ็ครีสิสแตนต์อุ้ยเฟี้ยวว่ะเรียกได้ว่าใครมีคาถานี้นะครับคือแบบ OP มากเลยนะฮะโอเคครับทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับการทดลองสิ่งแปลกๆในวันนี้นะครับบอกเลยว่าโหดมากๆนะฮะใครที่อยากจะลองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description นะครับไปลองกันได้นะโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้